าความก่อนปีนี้คือครั้งที่2ปีที่แล้วคือครั้งแรกจริงๆต้องไปตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าปีที่แล้วน้องเสี่ยงโควิดก็เลยต้องโยกมาปีนี้แทนครับจริงๆคือจะบอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มพี่ๆที่เขาน่ารักกับเรามานานมากแล้วไม่ว่าจะเป็นพี่แป้งพี่ป๊อปพี่แอฟพี่อ้ําพี่แอนหรืออย่างพี่เชอรี่ที่เป็นเด็กเกษตรด้วยกันอะไรเงี้ยคือแบบว่าผมมีโอกาสได้เจอพี่ๆแบบนอกรอบกันค่อนข้างหลายรอบแล้วแล้วก็โชคดีที่พอมีงานดีๆแบบนี้ครับพี่แป้งเขาแบบเอ็นดูแล้วก็ชวนคือเราสนิทกับทุกคนในงานหมดเลยหรือเปล่าก็จริงๆคุยได้แทบทุกคนเลยครับอย่างเช่นเกิน 80% ในงานนั้นก็คือแบบเจอกันมาอยู่แล้วแต่ผมแค่เป็นคนที่ไม่ค่อยมานั่งเล่าหรือว่าประกาศมากกว่าว่าแบบเฮ้ยแบบไม่รู้ว่าจะต้องทำให้รู้ทำไมว่าเราแบบสนิทกับใครอะไรอย่างเงี้ยอย่างในภาพที่ออกมาเนี่ยผมก็เลยแซวว่าผมเป็นหนุ่มฮอตใช่ซุปตาอะไรอย่างเงี้ยมีคนฮอตกว่านี้เยอะครับก็เล่าไว้ในฐานที่ก็จะจริงๆก็คือเขาเป็นกลุ่มคนหวังดีกับผมแล้วกันผมรู้สึกว่านี่คือแบบเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เราแบบก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันรู้สึกที่แบบคนเป็นลุงเขาเนี่ยแข่งกันตายแย่งกันเข้ามาใกล้ชิดวันนั้นเราเป็นดาวไม่แย่งเลยเพราะว่าวันนั้นอะเอาจริงผมโชคดีผมได้มีโอกาสเจอคุณแม่พี่แป้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสวัสดีญาติผู้ใหญ่นี่เคยไหมคะแบบว่าพี่ๆแบบโอ้โหสุดๆเข้าไปตอนแรกผมตัวเกรงอย่างนี้ได้ทำตัวไม่ถูกรีแลกซ์เรายังไงคะพี่ๆเขามาให้ความเป็นกันเองเออจริงๆอย่างพี่อ้ําอะไรเนี่ยก็คือละลายพฤติกรรมผมสุดๆเพราะว่าทุกคนจะรู้ว่าแบบนี่คือไม่ใช่ครั้งแรกของทุกคนเป็นครั้งแรกของผมคนเดียวอะไรเงี้ยครั้งแรกของพี่เป็นยังไงครับเจอพี่อ้ําอะไรไปเอนเตอร์เทนหรือว่าสนุกสนานไม่ครับจริงๆก็คือกินข้าวมีคุยงานนิดหน่อยในอนาคตแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์บางอย่าง